สนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาเซเว่นอเดูเหมือนว่าเหตุการณ์กราดยิงที่เกิดขึ้นชาญเมืองของกลุ่มมอสโกในงานแสดงคอนเสิร์ตปิกนิกนั่นเองเนี่ยนะครับเป็นวงชื่อดังในสมัยสหภาพโซเวียตแต่แตัต้งแ,แต่ยังไม่ขึ้นแสดงเนี่ยนะครับได้เกิดเหตุกราดยิงจนทำให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับมากกว่า150คนแล้วก็มีการตรวจสอบหาสาเหตุกันอย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดเองเนี่ยนะครับ ทางประธานาธิบดีปูตินเนี่ยนะครับได้ออกมายอมรับไกล่กลยแล้วนะครับว่ามีความเป็นไปได้ครับว่าทางกลุ่มมุสลิมสุดโต่งเนี่ยนะครับที่เป็นหัวรุนแรงทําการก่อเหตุในครั้งนี้ก็คือทางกลุ่ม IS นั่นเองเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มย่อยก็คือทาง i อซิสเแต่ว่ายังคงยืนยันครับว่าทางฝั่งของยูเครนเนี่ยอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือเส้นทางการหลบหนีต่างๆเพราะว่า ดูจากการจับกลุ่มนะผู้ต้องสงสัยเนี่ยนะครับที่เขาจับได้จากเหตุการณ์หลังจากที่หนีจากพื้นที่ที่มีการก่อเหตุไปกว่าประมาณ400กิโลเมตรเนี่ยนะครับมุ่งหน้าไปทางฝั่งยูเครนแล้วจากการตรวจสอบเนี่ยดูเหมือนว่าทางยูเครนเนี่ยจะมีการตรัตรียมเส้นทางหลบหนีเอาไว้ให้ขณะที่อีกด้านหนึ่งเนี่ยนะครับก็กล่าวอ้างไปยังทางสหรัฐอเมริกานั่นเองเนี่ยนะครับว่ามีส่วนในการปกปิดข้อมูลครั้งนี้ด้วยเช่นกันครับ Alexander orp, อเล็กซานเดอร์บอสนิคอฟผู้อำนวยการหน่วยความมั่นคงกลาง FSB ซึ่งเป็นหน่วยงานความมั่นคงที่ทรงอิทธิพลที่สุดของรัสเซียแถลงว่าเขาเชื่อว่ายูเครนพร้อมด้วยสหรัฐแล้วก็อังกฤษเนี่ยนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีในงานแสดงคอนเสิร์ตนอกกรุงมอสโกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งล่าสุดเองเนี่ยนะครับจากการตรวจสอบก็มีผู้เสียชีวิตอยู่ที่139รายบอสนคอฟ กล่าวผ่านทางสถานีโทรทัศน์นะครับว่าเราเชื่อว่ามีการดําเนินการทั้งจากกลุ่มนักรบรัฐอิสลามหรือว่า IS แล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยข่าวกรองของชาติตะวันตกโดยหน่วยข่าวกรองของยูคเครนเองเนี่นะครับมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงให้ความช่วยเหลือในการเตรียมการของกลุ่มก่อการร้ายในสถานที่รับแห่งหนึ่งในตะวันออกกลางนะครับโดยบอนิคอฟวัย72ปีซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้า FSB มาตั้งแต่ปี2551 เปิดเผยว่ารัเสเซียยังไม่ได้ระบุชัดเจนถึงตัวผู้ที่สั่งการโจมตีรัเสเซียที่ร้ายแรงที่สุดในรอบ20ปีแต่บอกว่าจะมีการใช้มาตรการตอบโต้นะครับท้งนี้นับตั้งแต่ประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินส่งกองกําลังทหารบุกเข้าไปในยูเครนในปี2565ทำเนียบเครมลินถือว่าชาติตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐและอังกฤษเป็นศัตรูนะครับเนื่องจากการตัดสินใจสนับสนุนยูเครนทําให้พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งที่ทําสงครามกับรัเสเซียนั่นเอง ขณะที่ทางยูเครนเองซึ่งปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวมาแล้วหลายครั้งระบุว่าข้อกล่าวหาของรัสเซียเป็นเรื่องโกหกครับนักรบ i อเป็นกลุ่มก่อการร้ายที่ครั้งหนึ่งเคยพยายามที่จะควบคุมพื้นที่กว้างใหญ่ในอิรักและซีเรียอ้างความรับผิดชอบอยู่เบื้องหลังเหตุการาดยิงในครั้งนี้ด้วยเช่นกันครับขณะที่ที่ประชุมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของรัสเซียเมื่อวานนี้ ประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินระบุปเป็นครั้งแรกครับว่าผู้ที่ลงมือก่อเหตุกราดยิงดังกล่าวอาจจะเป็นฝีมือของกลุ่ม IS ที่ถูกแบนในรัสเซียจริงเรารู้ว่าอาชญากรรมนี้ก่อโดยกลุ่มอิสลามสุดโต่งที่มีอุดมการโลกอิสลามที่ต่อสู้มาเป็นเวลานานาน,นับศตวตรรษนั่นเองเนี่ยนะครับแต่แม้จะกล่าวถึงกลุ่ม i อปูตินก็ยังกล่าวย้ำคำกล่าวของเขาก่อนหน้านี้ ที่ชี้ว่ายูเครนอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับและชี้ว่าสหรัฐก็พยายามที่จะทําการปกปิดเรื่องนี้เพราะเห็นว่าสหรัฐพยายามที่จะโน้มน้าวให้เชื่อในข้อมูลหน่วยข่าวกรองของตัวเองที่พยายามจะชี้ว่ายูเครนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ก่อก,การร้ายที่โจมตีชาญเมืองมอสโกในครั้งนี้นั่นเองเนี่ยนะครับขณะที่ความคืบหน้าของคดีล่าสุดดมิทรีเปสคอฟโฆษกรัฐบาลรัสเซียเปิดเผย,เยว่า ในการพิจารณาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสารอนุญ,ญาตให้มีการควบคุมคนร้ายทั้ง4คนระหว่างสอบสวนไปจนถึงวันที่22พฤษภาคมนี้ส่วนคณะกรรมการสอบสวนของรัเสเซียได้ขออนุมัติหมายสารครับเพื่อจับคุมชายอีก3คนก็คือพี่ชาย2คนและบิดาของ1ใน4ของคนร้ายเพื่อนำตัวมาสอบสวนนะครับ ขณะเดียวกันแหล่งข่าวด้านความมั่นคงในทาจิกิสถานเผยว่าเจ้าหน้าที่สอบสวนรัสเซียได้เดินทางมาสอบปากคำครอบครัวของกลุ่มผู้ต้องสงสัย4ี่คนโดยมีประธานาธิบดีของทาจิกิสถานร่วมดูแลการสอบสวนในครั้งนี้ด้วยเช่นกันเนี่ยนะครับทาจิกิสถานเนี่ยครับหลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินสำหรับประเทศนี้เนี่ยนะครับก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตมาก่อนนะแล้วก็อาณาเขตเองเนี่ยนะครับก็อยู่ในพื้นที่ของทางตะวันออกกลางครับ อยู่ใกล้กับทางประเทศจีนนั่นเองเนี่ยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ